สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องเที่ยวกับสะพ้ายเจแปนบาสวนีจังนะคะก็วันนี้นี่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะไปดูบ้านใหม่นะคะคือว่าตอนนี้นี่ย้ายกำลังย้ายนะคะกำลังย้ายบ้านนะคะจากที่รอบที่แล้วเคยเปิดบ้านให้ดูนะคะหลังนั้นนะเป็นคอนโดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะย้ายไปอยู่เป็นบ้านเป็นหลังนะคะหลังเล็กๆนะคะอยู่กันสองคนก็เดี๋ยวนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะวันนี้เป็นวันที่ว่าเราย้ายของนะคะคือบริษัทที่จ้างมาย้ายก็ตอนนี้กำลังขนของไปนะคะแล้วก็นี่ก็จะตามไปทีหลังนะคะตอนนี้เขาก็กำลังเอาของลงอยู่นะคะแล้วก็นี่ก็จะเคลียร์บ้านหลังเก่าคือทำความสะอาดบ้านหลังเก่าไว้ให้เจ้าของบ้านหลังใหม่นะคะคือหลังนี้ขายหลังนี้แล้วก็ไปซื้อหลังใหม่นะคะก็ถ้าไม่ขายหลังนี้ถ้าไม่ขายหลังนี้ได้ก่อนก็จะมันก็จะเป็นภาระสองทั้งสองท้องสองฝ่ายเลยนะคะก็เลยบอกขายบ้านหลังเนี้ยค่ะบอกขายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะกว่าจะขายได้คือก็มีลูกค้ามาดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาก็ชอบมั่งอะไรมั่งแล้วก็แต่ว่าตรงนี้มันก็จะอยู่ไกลกับสถานีรถไฟหน่อยนะคะก็เลยมันอยู่ข้างนอกเมืองนะคะที่บ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมันก็เลยจะค่อนข้างจะขายยากนิดนึงก็เลยต้องรอให้ลูกค้ามาซื้อก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะไปซื้อหลังใหม่นะคะตอนนี้ก็ลูกค้าก็มาซื้อแล้วนะคะเป็นคุณยายนะคะคุณยายคือข้างห้องกันนะคะพี่สาวของคนข้างห้องนะคะเขาคือมาซื้อบ้านหลังเนี้ยนะคะก็มาจากโตเกียวย้ายจากโตเกียวมาอยู่กับน้องสาวนะคะก็มาซื้อหลังนี้ นี่ก็จะย้ายหลังนี้ไปหลังใหม่นะคะเป็นบ้านสองชั้นหลังเล็กๆสองชั้นค่ะอยู่กันสองคนก็จะมีบริเวณบ้านอยู่นิดหน่อยให้ปลูกผักปลูกสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดบ้านเสร็จอะไรเสร็จนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเปิดบ้านให้ดูนะคะเปิดบ้านหลังใหม่ให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ของก็เยอะมากเลยนะคะของยังไม่ได้จัดยังไม่อะไรยังไม่รู้เข้าที่ตรงไหนจัดอะไรตรงไหนก็เลยเดี๋ยวอีกสักพักนะคะเดี๋ยวนี่ก็จะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะให้ดูหลังเก่าแล้วก็ให้ดูหลังใหม่นิดนึงเราให้ย้ายเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็จะจัดของเสร็จแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมฟังติดตามด้วยนะคะติดตามช่องเที่ยวกับสะพ้ายเจแปนบายสวนีจังนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวก็วันนี้นี่ก็จะอยู่ห้องนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อคืนก็นอนห้องนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะย้ายไปอยู่หลังใหม่แล้วก็คิดถึงที่นี่นะคะนี่อยู่ที่นี่มาสองปีแล้วค่ะคือก็มาที่แรกมาอยู่ที่ญี่ปุ่นที่แรกก็มาอยู่ที่นี่เลยเนาะก่อนหน้านี้คือแฟนอยู่ที่ตัวยูโกฮาม่านะคะก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ อยู่คนเดียวตอนนั้นยังไม่มีเมียนะอยู่คนเดียว
แล้วก็พอนางเริ่มที่จะมีครอบครัวอยากมีครอบครัวนางก็เลยคิดที่จะซื้อบ้านนางก็เลยมาดูบ้านหลังนี้มาดูคอนโดอันนี้ค่ะนางก็ตกลงซื้อแล้วตอนช่วงนั้นยังนางยังจีบอยู่ยังไม่ได้ตกลงกันที่ว่าจะเราอะยังไม่ได้ตกลงที่ว่าจะมาอยู่นี่หรือจะมาอะไรนะคะแต่ครั้งแรกก็คือมาเที่ยวก็นางก็ซื้อหลังนี้แล้วนะคะตอนมาใหม่ๆก็ซื้อมาตอนซื้อใหม่ๆตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีของยังไม่ของอะไรยังไม่เยอะเลยค่ะแล้วก็มาหลังนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มาญี่ปุ่นมาเที่ยวก่อนก็คิดถึงเนาะก็เรามาอยู่ที่นี่เลยมันก็เป็นความรู้สึกดีๆนะคะพอจะไปไปย้ายไปอยู่ยังไงก็ยังคิดถึงยังความรู้สึกคิดถึงหลังเก่าอยู่เลยค่ะยังไงนะคะก็ฝากอย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยกดแชร์กดไลค์ Subscribe ให้นิฟด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย
寂しいな。新しい家どうですか？嬉しいね。嬉しい。うん、古い家は嫌い。ああ、嫌い。でもありがとうね。ね。いい家庭だ。そうね。よかったね。うん。うん。何？ありがとうね。ね。ไม่ให้ผมเลยสักตัวนี้ありがとう บ๊ายบายขอบคุณค่ะครับบ๊ายบาย